สวัสดีครับวันนี้พามาชมช็อปเลสเตอร์นะครับที่ King Power รางน้ำนะครับวันนี้เซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าเห็นเลสเตอร์นะครับออก Official Merchandise ใหม่นะครับจะเป็นเสื้อเรโทรนะครับซึ่งปกติไม่ค่อยเห็นทำออกมาเท่าไหร่นะครับนี่เป็นเสื้อเรโทรนะครับทำออกมา3แบบนะครับมีตั้งแต่ไซส์ XS ยันไซส์ 2XL เลยนะครับราคาอยู่ที่ 1,990 บาทนะครับสามารถใช้บัตรส่วนลดของ King Power ได้นะครับด้านหน้านะครับก็จะเขียนนะครับจะเป็นCelebrate นะครับ Partnership Collection นะครับเรามาดูรายละเอียดงานนะครับจะเป็นงานปักอย่างดีนะครับ ตรงคอเสื้อก็จะเขียนว่า LCFC นะครับจะเป็นโลโก้นะครับผ้าจะเป็นผ้าแบบนุ่มนะครับใส่สบายสีเหลืองเป็นสีเหลืองสดนะครับ 1,990 นะครับเป็นแบรนด์เบอร์ด้านะครับเบอร์ด้าครับนั่นเบอร์ด้าข้างในนะครับจะมีบอกว่าให้ระวัดระวังอะไรบ้างนะครับนี่จะเป็นเสื้อเมดอินไทยแลนด์เลยนะครับป๊าบเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นโล่งๆนะครับเป็นลายแบบนี้นะฮะสังเกตว่าด้านข้างนะครับจะเป็นผ้าโปร่งๆนะครับระบายอากาศได้ดีนะครับเนื้อผ้าบางเบานะครับเหมาะสำหรับการใส่เล่นกีฬาใส่ไปเที่ยวเป็นเสื้อแฟชั่นก็ได้นะครับเนี่ยดูนะครับดูแขนใน3แบบนี้ผมคิดว่าสีเหลืองสวยที่สุดนะครับทั้งที่ปกติแล้วก็ไม่ค่อยชอบสีเหลืองเท่าไหร่แต่ต้องยอมรับว่าสีเหลืองสวยกว่าเสื้อเย้าซะอีกนะครับ จากที่เห็นในป้ายนะครับเขาระบุว่าเป็นเสื้อปี2010นะครับน่าจะเป็นปีแรกที่ King Power เข้ามาเทคโอเวอร์นะครับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับเสื้อยาวก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับราคา 1,990 ดูกันให้ชัดๆนะครับ เสื้อยาวจะเป็นผ้าโปร่งนะครับด้านข้างนี้จะเป็นรูช่องระบายอากาศค่อนข้างยาวเลยนะครับตั้งแต่ตรงจั๊กแร้นะครับถึงหน้าท้องเลยนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับผ้าก็เป็นผ้าบางสบายนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับตามท้องเรื่องนะครับแบรนด์เบอร์ด้านะครับด้านล่างจะเป็นขีดเส้นสีเหลืองนะครับสีเหลืองเหลืองหรือทองนะเหลืองนะสีเหลืองสิตรงคอปกก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับสีขาวนะครับไซส์ก็มีตั้งแต่ไซส์เล็กถึงไซส์ใหญ่เลยนะครับราคาเท่ากันหมดนะครับสวยงามตามท้องเรื่องก็จะเป็น Made in Thailand เหมือนกันนะครับก็ดูกันไปเลยนะครับจะเป็นโลโก้ K King Power แบบเดิมนะครับเรียกว่าเป็นเสื้อเรโทรนะครับทำออกมา2แบบนะครับจะเป็นเสื้อเรโทรนะครับปี2010นะครับปีแรกที่ King Power เข้ามาเทคกิจการของ Leicester City นะครับมีเสื้อเย้าแล้วก็เสื้อเยือนนะครับสวยทั้ง2แบบนะครับโลโก้ของเสื้อเย้าเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับจะเป็นหัวจิ้งจอกลายสีทองนะครับอยู่ตรงกลางนะครับจะคล้ายๆเสื้อของปีนี้นะครับแล้วก็มีแบรนด์เบอร์ด้าอยู่ข้างบนนะครับขณะที่เสื้อเยือนจะออกแบบสวยกว่านะครับแม้ว่าตัวโลโก้นะครับจะอยู่ด้านข้างนะครับแต่ว่าองค์ประกอบมันจะบาลานซ์พอดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะชอบแบบไหนนะครับส่วนเรโทรอีกตัวที่ทำออกมานะครับจะเป็นเสื้อปีแชมป์นะครับปี2015ถึง2016นะครับเขียนว่าเรโทรแชมเปี้ยนนะครับดูป้ายนะฮะเป็นเรโทรแชมเปี้ยนนะครับราคา 2,050 บาทนะครับแพงกว่าตัวเรโทร2010เล็กน้อยนะครับ จะเป็น Official Merchandise นะครับลายนี้ปกติไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับที่จะมีปกติเคยเห็นสมัยก่อนนะครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับลายเป็นลายสวยมากเลยครับเป็นลายเหมือนคริสตัลลายเพชรนะฮะกลับมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหลังนี่จะไม่มีลวดลายนะครับจะเป็นสีดำเรียบๆนะครับเป็นสีดำเรียบๆแบบนี้เลยนะครับท่านไหนสนใจเสื้อเลสเตอร์เรโทร3แบบนะครับก็มาชมกันได้ที่ King Power รางน้ำนะครับหรือจะดูในออนไลน์ก็ลองเช็คดูนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับนี่อยู่บนเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์หน้าของเลสเตอร์นะครับส่วนเสื้อปีปัจจุบันก็มีขายกับเสื้อปีที่แล้วก็ยังพอมีเหลืออยู่บ้างนะครับ